โอ้โหโอ้ดูครับมันยังไม่เลิกเอากล้องนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมมาดูมาดูมิ้มที่เจอนะครับมาถึงที่แล้วอยู่ข้างหลังผมมิ้มนะครับวันนั้นไม่มีน้ำผมมาเกี่ยดูนะครับผมก็กี่วันแล้วหนูก็15 วัน 16 วันแล้วเนาะนู่นประมาณนั้นเลยมากป่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่ามันใหญ่อยู่นะครับผมเนี่ยข้างหลังผมนี่นะครับวันที่ผมเจองูนั่นแหละคลิปที่เจองูนะครับถ้าใครดูคลิปจบไปถึงสุดท้ายนะครับนั่นเลยวันนั้นเลยที่ผมเจอมิมรังนี้ด้วยแล้วก็ตัดผึ้งทิ้งไว้ตัดผึ้งทิ้งไว้1 รังนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะดูหัวน้ำผึ้งด้วยนะครับภายใน15 หรือ 16 วันเนี่ยผมไม่รู้กี่วันแล้วลืมแต่คิดว่ามันนานแล้วนะครับจะมาดูหัวน้ำอีกทีนึงถ้ามีผมก็จะแบ่งหัวน้ำแล้วก็เอามาก็หัวน้ำเอาตัวไว้ไงตัวก็เอาไว้อีกนะครับห้อยเลยนะครับผมวันนั้นกิ่งไม่ห้อยขนาดนี้นะครับแสดงหัวน้ำหนักแล้วล่ะนะครับผมวันเตรียมสายรัดมาด้วยนะลุงเบลเลอร์เลยอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็คือรังที่เราปล่อยไว้ตอนนั้นนะครับหัวน้ำปิดตาหมดเลยนะครับวันนั้นไม่มีนะครับผมหัวน้ำไม่มีวันนั้นใหญ่มากวันนี้ผมปล่อยไว้โอ้โหสุดยอดเลยคุ้มค่าที่ปล่อยนะครับคุ้มค่าครับผมถ้าวันนั้นเอามาก็ไม่ได้อะไรนะครับสุดยอดเลยครับใหญ่น่าจะหนักตึงเลยเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้เอาเคบันไทมานะครับนี่รัดอะเดี๋ยวเราจะไปเผาเอาลูกทุ่งเลยวันนี้ไปเผาวันนั้นเล็กนะครับผมคือวันนั้นปล่อยไว้นะครับผมหัวน้ำมันออกจะฟอๆนะครับผมก็กี่วันนะ10 กว่าวันนะครับผมเนี่ยนะครับเบลเลอร์เลยนะครับไปเดี๋ยวตัดกันนะครับผมรังไม่เอานะครับผมเดี๋ยวผมจะหาปลูกไว้ต่ำๆครับตรงนี้มันโล่ไปแล้วน้องเมียเนาะเดี๋ยวเสร็จนะครับผมสวยงามคุ้มคุ้มถ้าเจอแล้วปล่อยคุ้มนะครับอันนี้คือกระดาษล้างไข่ผมพกมาเลยนะครับผมม้วนๆมาหน่อยนึงแล้วก็ฉีกใช้งานสำหรับมิ้มนะครับพึ่งใช้ไม่ได้นะครับผมพึ่งต้องใช้ปริมาณเยอะๆหน่อยควันนะครับก็พอโดนควันเข้าไปเนี่ยมันจะโหดนะครับผมอันนี้คืออันนี้อย่างเดียวเลยนะครับมาตัดกันครับผมสุดแจ่มสุดแจ่มครับเดี๋ยวก่อนหนูนั่งเลี้ยงไก่นะครับเราเปิดทางเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้มันก็บินมาต่อยอยู่หน่อยนึงนะครับควันหน่อยเดียวไอ้ใช้กระดาษล้างไข่หน่อยเดียวกระดาษล้างไข่นะพกมาจากบ้านเลยแต่เมื่อกี้หน่อยนึงก็โดนมือ2 ทีนะครับ ก็อย่าประมาทคุ้มค่าครับผมที่ปลดยังไงอ้วนโอ้โหครับนี่ก็ถุงสะอาดนะก็เตรียมมาเรียบร้อยถุงใหม่เลยต้องใช้ควานประคองนะครับบางรังเห็นไหมฮะต่อยจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดเล่นเลยนะครับ5 ตัวแล้วที่มือผมนะครับผมแบบนี้ไม่ต่อยไงจะมาเอาหลังเด้อมันจะมีตัวเฮาเป้งนะครับดึงพุ่งใส่เองเลยโดนไป5 ตัวที่มือโอ้โหไม่ไหวครับผมคันเลยนะครับวันขอก่อนหนูอยู่ตะต๊อบหนูเอาถุงไม้พ่อยังไม่หมดเลยโอ้โหเกาะกิ่งห้อยจริงๆเนาะThank you.
ังนี้สุดยอดจริงๆต่อยครับกล้องแล้วจับความร้อนที่กล้องอันตรายนะน้องส่งซูมไปที่กล้องเดี๋ยวดูกล้องนะครับมันต่อยอย่างนัวเลยต่อยครับผมโอ้โหมิมลังนี้สุดยอดจริงๆต่อยครับเดี๋ยวฮะตอนนี้เล่นกล้องแล้วจับความร้อนที่กล้องอันตรายน้องๆไปดูนะผมจะเอาควันเนี่ยใส่เพราะผมใส่ควันเนี่ยมันจะเบาที่กล้องนะครับโอ้ดูครับมันยังไม่เลิกเอากล้องนะครับหน่อยที่กล้องนี่คาเยอะมากเลยเห็นเลยนะขาวๆหัวน้ำก็จะเละเสียดายก็เสียดายต่อยก็ต่อย โอ้ยเลอะจริงๆต่อยเห็นดูกล้องนี่ถ่ายนี่เห็นยังหัวน้ำใหญ่แล้วผมฟันหนูเต็มหมดไม่เต็มนี่พอเขย่าออกให้มันก่อนตัวข้างล่างใต้หัวน้ำอ่ะต้องใช้ควันมาหากล้องนะครับผมไม่ได้นะครับเนี่ยพอควันเบาแล้วเบาแล้วไหมมือผมไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าไม่มีควันนะครับผมพึ่งก็เหมือนกันนะครับพึ่งต่อยตายเลยมิ้มก็เหมือนกันต่อยตายเลยนะครับผมอันเนี้ยครับผมอันเนี้ยคือมันลุมสุดยอดเลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมเป่าควันใส่กล้องหายไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตีพึ่งตีมิ้มอย่าทิ้งควันนะครับพึ่งก็เหมือนกันผมจะแนะนำน้องๆตลอดหรือว่าการที่เราเห็นคนโดนพึ่งต่อยอ่ะนะครับให้เข้าไปช่วยโดยใช้ควันนะครับผมกระดาษล้างไข่เนี่ยม้วนเหยียบก่อนนะครับผมแล้วก็ม้วนจุดพอมันเกิดควันเยอะเนี่ยก็เข้าไปแต่เราก็หาเสื้อคลุมหัวสักหน่อยนึงสมมุตินะครับผมถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นอยากจะช่วยเขานะครับช่วยได้นะครับผมเขาก็จะเบาจากการโดนพึ่งต่อยนะครับช่วยได้นะครับเดี๋ยวผมขอผูกหลังก่อนนะครับผมก็ยังใจดีจะผูกหลังอยู่เพราะมันต่อยอยู่วันมีใครมาผมทำกิ่งใหม่ให้นะครับผมแล้วก็เอาใช้เกลือเถาปลูกนะครับคือมันปลูกยากนะครับผมเกลือเถาโอ้โหรังมันจะเละสักหน่อยนึงมันไม่เหมือนในตัวรัดของผมนะครับแต่ก็อยู่ครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีอีกสัก20วันนะครับผมหรือ25วันนะครับถ้าผ่านมาจะมารีวิวให้ดูเดี๋ยวไปดูรังที่คราวก่อนที่ผมมาดูนะครับว่ามันอยู่วันนั้นอยู่นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าล้างไปหรือยังถ้ายังไม่ล้างเดี๋ยวไปรุ่นหัวน้ำกันที่ผมปลูกไว้ชุดที่มากับลูกๆนะครับผมกับพวกพี่พลอยพี่มิวพี่แม็กเนี่ยนะครับไปครับผมเดี๋ยวไปดูหัวน้ำกันบรรจุใส่ถุงสะอาดนะครับเรียบร้อยหัวน้ำใหญ่มากปิดตาละเอียดยิบนะครับมีเกียร์สองติดมานิดนึงนี่นะครับคอนไม้ข้างล่างครับจะเป็นเกสรนะนี่นะครับผมตอนนี้พ่อก็ผูกหลังก่อนนะครับต่อยไม่หยุดเลยนะผมห่างจากหลังที่ผมตีหลังใหญ่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าจะพามาดูที่ผมปลูกไว้นะครับยังอยู่นะครับผมหลังนี่แทบจะล้างแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้ำขึ้นมาเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่ามันต่ำจัดนะครับเดี๋ยวให้ดูหัวน้ำนะครับมันเริ่มทำนะครับผมอย่างเงี้ยปล่อยไว้ก็ทำอีกนะครับผมเห็นไหมครับที่สายรัดผมนะครับหัวน้ำปิดตาไม่มิดเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีตัวอ่อนอยู่นะครับผมเนี่ยอย่างนี้ก็ปล่อยมันก็ได้น้องๆไม่ต้องไปตีนะครับผมน้ำหวานนะครับไปก็ผมปล่อยมันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันไม่เอาแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับผมก็หัวน้ำยังไม่ตลอดคอนเพราะว่าตรงนี้มันต่ำไปแล้วนะฮะเห็นไหมเวลาตรงต่ำเนี่ยจะไม่ค่อยทำหัวน้ำมันจะไปทำที่สูงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องผูกให้เสมอกันนะครับผม
เดี๋ยวผมต้องขยับใหม่นะครับให้มันเท่ากันนะครับเดี๋ยวจะเอาหญ้าโปกไว้ด้วยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมนิบให้กิ่งมันกระดกหน่อยนึงนะครับมันจะได้ทำหัวหน้ามาทั้งเส้นรัดนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าห้อยเนี่ยมันก็จะทำอยู่หัวนั้นหัวเดียวนะครับทีเนี้ยปล่อยให้หัวนี้สูงบ้างนะครับผมเรียบร้อยพร้อมเอาหญ้าคุมไว้นะอันนี้ลอยเขาลงลื่นเลยเดี๋ยวพวกมาเห็นนะครับผมไปครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับสวัสดีครับ